อ่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มต้นครับคุณคิดบอกแล้วว่านำพาสมาธิตามสไตล์ลุงหมอกมันเป็นยังไง จะได้เปรียบเทียบกันได้จากใครๆที่มันผ่านมามันต่างกันบ้าง เมื่อเช้าตอนตื่นนอนหยุดอากาศจนหายได้ใจนิ่งนิ่งระลึกถึงลุงหงอกและพ่อกับแม่เห็นแสงดาวระยิบระยับสวยมากจังเลยค่ะข้อสังเกตคือพอเห็นภาพหรือมีภาพขึ้นมาพอเรารู้สึกเอะใจว่าเห็นมันก็หายไปซะเลยค่ะลุงหนูลองทำเอะใจมันก็หายไปเลยค่ะลุงหนูลองทำสังเกตดูอยู่หลายตลบและหนูจะทำไปเรื่อยๆลุงบอกแล้วไงกระพริบตาผมหายเลยนะครับไอ้ลุงเนี่ยทั้งไอทั้งจามไม่หลุดบอกให้ทราบไว้นะครับดูไอ้พวกเนี่ยถ้าติดลมว่าวติดลมบนแล้วก็ไม่หลุดจนกว่าจะทิ้งตัวนะครับมันจะมีจังหวะมันนะครับมันอิ่มเต็มมันจะไม่บอกเลยนะครับฟังลุงเนี่ยรู้อิ่มเต็มแล้วพอแล้วร่างกายมันจะเป็นตัวบอกเองครับร่างกายชาเต็มบอกสำหรับลุงนะร่างกายมันจะบอกเองเต็มมันเป็นยังไงฟิลลิ่งฟิลเลอร์มันจะบอกคือตัวเรามันเป็นเครื่องมือวัดเองครับใช่ไหมนี่ลักษณะของลุงนะว่ายังไงก็ต่างกับชาวโลกอยู่นะครับนะครับแม้ต่างก็ดีถ้าต่างแล้วมันดีก็ดีสิครับถ้าต่างไม่ดีมันก็แย่ก็แค่นั้นเองคิดมากถ้าต่างแล้วมันดีมันก็ดีสิครับหนูเป็นมาหมดแล้วตามที่ลุงเล่าให้ฟังค่ะและต้องขอขอบพระคุณลุงที่ช่วยแก้ไขให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้ค่ะอันแน่สาวเรนูสาวเรนูนคร นะคุณเรนูเป็นไงได้ฝันถึงหรือเปล่าฝันถึงพันตำรวจเอกประสานหรือเปล่าคงไม่ได้ฝันนะมั้งเพราะว่าผมว่าเขาไปดีมากนะครับไปดีมากไปได้สมูทมากเรนูได้ยองเฮ้ว่าไปนู่นลุงต่อใจเลยลุงต่อใจเลยโอ้ยโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขณะนี้เวลา22 นาฬิกากับอีก7 นาทีครึ่งว้าวพอนะถามว่าเอาอะไรวันนี้ไม่อยู่ที่ผู้บริโภคนะ คนปรุงได้เต็มที่นะอยู่ที่ผู้กินนี่อ้าวเอาเสียงหรือแสงใครต้องการแสงกด1ต้องการเสียงกดสูงไอ้โทษกด2โอเคไหมต่อไปนี้จะเป็นบรรยากาศของการเพิ่มภูมิต้านทานกับตัวเองนะจ๊ะสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าคำว่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรเขาว่าหมดโอเคไวรัสไวรอยเขาว่าหมดโอเคไหมครับไม่ว่าจะเรียกโคโรนาโคโรนวดเอพิโซดเขาว่าหมดนะโอเคไหมมาฝั่งเราก็ต้องนะฝั่งเราเนี่ยก็ต้องอะไรก็เราว่าต้องแยกให้ได้นะครับเขาส่วนเขาเราส่วนเราแม้กระทั่งคนในครอบครัวลูกและเมียก็ถือว่าเป็นเขาหมดนะครับก็แปลว่าอยู่ตัวคนเดียวปิดไฟใส่กลอนนอกนั้นเป็นเขาหมดในโลกนี้เป็นงั้นนะ อ้าวใครต้องการเสียงโอ้โหหมายเลข2ต้องการแสงกด1ลุงให้ได้เท่านั้นนะครับให้ไม่ได้แต่
ทรัพย์สินเงินทองไม่หาเองถ้าเหลือแล้วก็ผ่องถ่ายมาแถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเงินทองทรัพย์สินเงินทองหากันเอาเองถ้าเหลือแล้วก็ผ่องถ่ายมาแถวนี้หน่อยแล้วกันนะโอ้โหวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่วันนี้จ่ายไปต่อไปจะมีโดนนะลูกให้ดูสั่งซื้อโดรนนะจะมีกล้องติดด้วยนะฮะโดรนจะทำอะไรเฮ้ยลูกก็ต้องมีงานทำจนได้ชั้นบรรยากาศกดไปพูดไปถึงเมฆขึ้นไปเรื่อยๆไอ้โดรนขึ้นไปเรื่อยกดไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปวัดระดับด้วยสูงจากพื้นดินเท่าไรไปวัดอะไรบอกให้ก็ได้เขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสปริมาณไอ้น้ำในอากาศเห็นอย่างเดี๋ยวสิสูงไป500เมตรมันชื้นสัมผัสขนาดไหนอาจเข้าไปเกินเมฆด้วยนะครับให้มันลุยในเมฆสิไอ้คำว่าเมฆมีความชื้นสัมผัสกับเท่าไหร่เนี่ยวัดมันเลยอย่าให้เขาว่าเนี่ยฟังเข้ามาเยอะแล้วเราต้องเอาว่าใช่บ้างเลิกคำว่าเขาทีนึงเราทำแม่งเองเลยกับลูกนะโอ้วันนี้จ่ายไปเยอะเลยภารกิจนี้สำคัญชั้นไหนบอกตรงก็ได้เตรียมตัวที่จะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียบอกบอกตรงก็ได้เครื่องมือเหล่านี้จะพกพาไปด้วยต้องซื้อเครื่องหลายเครื่องมันก็อยู่ที่โดนมีหลายอย่างมีทั้งกล้องมีทั้งวัดอุณหภูมิมีทั้งวัดความชื้นวัดความสูงอุณหภูมิความชื้นมีหลายอย่างโอ้โหแบกไว้ทั้ง5อย่างกับโดนตัวเดียวเพราะฉะนั้นต้องใช้โดนตัวที่มีความแข็งแรงหน่อยนะครับต้องไปฝึกการใช้โดนอีกแล้วก็เรียนรู้ทั้งนั้นแหละครับใครก็ตามต้องเรียนรู้กันของใหม่ก็ต้องคอยเรียนรู้ให้ได้ก็แค่นั้นเองเอามาใช้ประโยชน์อยู่ว่านะตกลงมาบอกไว้ยังครับต้องการสองนิดหนึ่งบอกมาเร็วๆอย่าช้าเวลาถามพวกนี้อย่ามือหนักนะมือเบาๆหน่อยกดชดๆมันก็มาแล้วเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยนะมันจะได้พิจารณาเราต้องเสียงส่วนใหญ่นะครับลุงเสียงส่วนใหญ่ก็บอกความต้องการก็เรียกว่าลุงก็เหมือนกับว่าคนปรุงอาหารปรุงเสร็จแล้วก็เอาเชิญกินตามอัธยาศัยผู้ปรุงกับผู้กินกินแล้วรสชาติเป็นไงต้องบอกมาใช่ต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดผู้ปรุงกันสุดยอดแล้วล่ะว่าไปเนาะตัวลองเลือกสองนั่นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยสองเยอะเลยนะครับไม่มีหนึ่งเข้ามาคานไม่มีหนึ่งคานหน่อยเดียวเองฝั่งทางด้าน YouTube เนี่ยมีหนึ่งแค่สองเสียงนะต้องการแสงแค่สองท่านนะนอกนั้นต้องการเสียงหมดนะครับนอกนั้นต้องการเสียงหมดเสียงนั้นสำคัญไฉนใครโดนกระซิบข้างหูก็จะรู้ว่าเสียงนั้นสำคัญไฉนว้าวว้าวใส่สมอนทอกด้วยนะครับใส่สมอนทอกด้วยนะครับเสียงมันจะชัดเจนเสียงลุงเนี่ยเวลามันเข้าไปในสมองปุ๊บมันจะจัดบาลานซ์ให้นะครับมันจะไปนู่นเหมือนกับคว้านอะไรคว้านหลุมดำนะมันเหมือนกับไปดึงเอาขยะในหลุมดำเนี่ยออกไปให้ตัวหัวมันจะเบานะครับบอกให้ทราบไว้บรรดาคนที่มีประสาทหูไม่ดีประสาทตาไม่ดีอย่าลืมว่าสมองทั้งหมดเป็นจุดรวมของประสาทนะครับอย่าลืมสมองนี่เป็นจุดรวมของประสาททั้งหมดนะเชียร์ไม่ว่าจะเป็นประสาทที่มาจากผิวกายประสาทที่มันผ่านอายตนะ5ทั้งหมดนะครับนะประสาทที่มันผ่านอายตนะ5ทั้งหมดรวมที่สมองทั้งสิ้นจำนะครับตรงนี้นะ
มันจะส่งผลสู่ร่างกายทั้งหมดด้วยนะครับร่างกายมันจะดีไปกว่าขยับเขยื้อนคนไหนเจ็บปวดก็เตรียมตัวขยับเขยื้อนเอาเองอ้าวเตรียมตัวงับอากาศไว้ก่อนอย่าลืมตามสไตล์ไททันแมนอยู่ๆก็หยุดจึกกึกเลยเนี่ยคุยๆกันหยุดหายใจหยุดกึกไว้ก่อนคนไหนแน่หนึ่งนาทีแน่ไหมล่ะ30 วิก็โหเหลือเฟือแล้วกึก คนทำได้30 วิก็ครั้งแรกใครทำได้ก็ถือว่ายอดนะครับครั้งที่สองก็ได้ยี่ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะหยุดกึกพอเวลาหายใจก็โชคเลยดับเบิลโชคเลยซูเปอร์ชาร์จเลยจะเบาสบายตัวนะครับนี่ก็เรียกว่าการเตรียมพร้อมวอร์มอัพวอร์มอัพวอร์มอัพรู้จักคำว่าวอร์มเนาะมาตรฐานของการปฏิบัติการทางด้านนี้แล้วก็มีมาตรฐานให้อยู่นะครับแนวทางก็ให้ไว้เยอะแล้วเชียค่อยๆทำเอาเดี๋ยวดูคิดก่อนอ๋อ เดี๋ยวนี้เองมองหาตั้งนานนะอ๋อที่จริงอยากจะได้นั่นด้วยโบโบหาไม่มีใครเดินตลาดเจอบอกนะครับโบโบน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 ใครเดินตลาดเจอหน่อยก็บอกเอาขนาดนี้ก็ได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกี่นิ้วกี่นิ้ว5 นิ้ว1 2 3 4 5เกินกว่าห้านิ้วหน่อยก็ดีเล็กกว่านี้มันจะผ่าศูนย์กลางน้อยกว่านี้มันก็จะเสียงมันไม่ค่อยจะ10 นิ้วก็เกินไป7 นิ้วเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง5 ถึง 7 นิ้วเนี่ยได้ครับไม่รู้ไม่มีตลับเมตรมาวัดจริงๆจังปากกาเนี่ยพอดีนี่มันเข้าเนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับให้ยาวนี่สัก2 นิ้วเนี่ยยาวมาเท่ากับฟ้าปากกาเนี่ยครับยาวมาเท่ากับฟ้าสองนิ้วประมาณ7 นิ้วนะจะได้2 3 4 5ประมาณ7 นิ้วถ้ามีนะโบ๊ะโบ๊ะทำด้วยอะไรเป็นกระเบื้องอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับไม่ใช่โลหะนะครับไม่ใช่โลหะเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นอะไรนะแก้วหรือเปล่าอ่ะเปิดพร้อมยังบิ๊กเบล